โยสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอปโปรชาแนลครับวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อของฝึกตีลังกาทีละท่าหรือฝึกหลายๆท่าพร้อมกันแบบไหนทำให้เก่งไวกว่ากันนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปชมกันเลยจริงๆเนี่ยสิ่งนี้เป็นปัญหาโลกแตกมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าคนที่ฝึกมานานแต่บางคนก็อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างจากผมไปนะเพราะว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าฝึกทีละท่าจะดีกว่านะครับแล้วพอเราเริ่มเป็นท่านั้นก็ค่อยๆเพิ่มท่าอื่นๆเข้าไปทีละนิดทีละนิดน่าจะดีแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยฝึกหลายๆท่าพร้อมกันไปเลยมันจะได้เป็นไวๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เวลาหนึ่งในระหว่าง1เดือนที่เราสามารถทำได้ท่าหนึ่งใช่ไหมครับกับอีก1เดือนที่เราสามารถทำได้หลายๆท่าสมมติว่าฝึก10ท่าเป็นอยู่สัก3ท่ามันก็คุ้มแล้วสำหรับ1เดือนแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยฝึกท่าเดียว1เดือนเอาให้เก่งไปเลยท่านึงแล้วหลังจากนั้นค่อยไปต่อยอดจากท่านี้ไปหาท่าอื่นต่อซึ่งไม่ว่าจะแบบไหนผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ถ้าหลักๆแล้วส่วนตัวผมรู้สึกว่าฝึกพื้นฐานให้แน่นถ้าเกิดว่าพื้นฐานแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ดวิวกระโดดลุกนั่งหกสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าพื้นฐานอะไรก็ตามแต่ที่เราเคยสอนไปตามคลิปลิงก์ตรงนี้นะครับตรงนี้สักทีหนึ่งก็คือถ้าเรามีพื้นฐานนะตรงนั้นได้เนี่ยถ้าเรามีพื้นฐานแน่นผมว่าจะฝึกทีละท่าหรือฝึกหลายๆท่าพร้อมกันก็ไม่ได้ตัดแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถฝึกหลายท่าพร้อมกันได้มันก็จะดีเพราะว่ามันจะได้เป็นไวมันจะได้เก่งไวมันจะได้เป็นเล่นได้เยอะๆก็เก่งกว่าคือฝึกได้หลายท่ามันก็จะทำให้เราเก่งไวนั่นคือถูกต้องแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราฝึกท่าเดียวแล้วเราไม่สามารถที่จะไปฝึกท่าอื่นได้เนี่ยมันก็จะเสียเวลาที่เราแบบเราเอาเวลาไปทิ้งกับหนึ่งท่าหนึ่งท่าในการที่จะฝึกทั้งเดือนในขณะที่จริงๆเราสามารถฝึกท่าพวกนี้วันเว้นวันได้คือเราอาจจะไม่จำเป็นต้อง1วันเนี่ยฝึกหลายท่าพร้อมกันเราอาจจะแบ่งเป็นวันวันไปก็คือวันนี้ฝึกลังกาหลังพรุ่งนี้ฝึกเกลียวพรุ่งนี้ฝึกวีทวิสต์พรุ่งนี้ฝึกแอร์เรียลพรุ่งนี้อาจจะฝึกคอปก็แบ่งเป็นอย่างๆไปอะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากลองทำดูก็ลองดูก่อนแต่อย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากให้ลองทำก็คือท่าที่มันแอดวานซ์ไปกว่านั้นอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเราทำลังกาหลังได้เราทำคอกได้เราทำฟูทวิสต์ได้หรือว่าเราทำฟูทวิสต์เนี่ยรอบเดียวทำได้เลยแต่เราเนี่ยอยากจะข้ามไปดับเบิลฟูทวิสต์แต่ลืมไปว่าตัวเองยังไม่สามารถทำไฮเปอร์ได้ยังไม่สามารถทำฮาฟได้ก็คือหมายถึงฟูทวิสต์ 1.5 นะครับอยู่ๆก็จะข้ามไปเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อย make sense ด้วยความที่1รอบก็ว่ายากเลย2รอบยิ่งยากกว่านะครับมันใช้ร่างกายค่อนข้างหนักมากนะครับสำหรับท่า double full ดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อยๆไปทีละขั้นนะครับเริ่มจากท่าง่ายๆถ้าเกิดว่ามันท่าที่เราจะฝึกหลายๆท่าเนี่ยมันอยู่ในเลเวลเดียวกันมันก็สามารถฝึกพร้อมกันได้แต่ถ้าเกิดว่าท่าเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่คนละเลเวลอย่างเช่นเราฝึกกำลังฝึก6สูงไอ้กำลังฝึกฟูทูไอ้กำลังฝึกลังกาหลังอย่างเงี้ยครับเพิ่งได้ลังกาหลังยังไม่ยืนแบบเต็มขาเลยซ้ำแต่อยู่ๆอยากจะไปหัดฟูทวิสต์อย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นช้ากว่าปกติหรืออาจจะเกิดอาการบาดเจ็บแล้วต้องพักยาวไปเลยก็ทำให้เราเสียเวลาในการรักษาตัวแล้วก็กลับมาเล่นอีกมันไม่คุ้มเสียนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะฝึกท่าอะไรเนี่ยเราก็ดูเลเวลเอาอย่างนี้แล้วกันดูเลเวลของท่าถ้าเกิดว่าท่านั้นอยู่ในสโคปเดียวกันไม่ว่าจะเป็นลังกาหลังชิกเกนเนอร์ฟิกแฟลกนะครับถ้าอยู่ในสโคปเดียวกันเนี่ยก็สามารถฝึกพร้อมกันได้หรือว่าถ้าเป็นเบสิกจริงๆนะครับก็มี6สูงมีคัตวิวมีคิกเดอะมูนแบบเบสิกนะครับฟิสบีเนี่ยครับถ้า4ท่าเนี่ยเราฝึกพร้อมกันได้นะครับเพราะมันเป็นทางง่ายมากไม่ว่าจะเป็นจะมีไดโรแบ็กโรฟอร์มโรได้หมดครับเพราะมันอยู่ในเลเวลเดียวกันถ้าเราไม่ข้ามไปแบบเพิ่งทำไดโรได้เพิ่งทำฟิกแฟกได้กูจะโดดข้ามไปดับเบิลฟูลทวิสต์มันก็เกินไปหน่อยจริงไหมแค่ทวิสต์แบบบีทวิสต์ยังทำไม่ได้เลยจะเป็นดับเบิลฟูลมันก็ไม่ไหวนะผมว่าอย่างนั้นนะมันเกินไปหน่อยนั่นแหละครับผมก็คือดูเป็นเลเวลไปถ้าเกิดว่าเราคิดว่าท่าพวกนี้เนี่ยเราลองทำดูแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ในการที่จะฝึกพร้อมกันก็สามารถฝึกพร้อมกันได้อาจจะฝึกในวันเดียวให้จบไปเลยหรือว่าอาจจะแบ่งเป็นวันๆไปวันนี้ลังกาหลังวันนี้ฟิกแฟกวันนี้เป็นแอรียลนะครับลองวางตารางดูลองจัดตารางดูลองเลือกท่าที่เราจะเล่นดูนะครับว่าเราสามารถไปถึงท่าไหนได้ถ้าเกิดว่าเราคือเราต้องดูด้วยนะครับว่าระดับของเราเนี่ยอยู่ถึงตอนไหนถ้าเราไม่ประเมินร่างกายของตัวเองไม่ประเมินศักยภาพของตัวเองแล้วอยู่ข้ามไปทำท่าที่มันยากกว่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้
มันก็จะทำให้เราเนี่ยเสียเวลาในการรักษาตัวเพราะว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะครับเสียเวลานะครับดังนั้นประเมินศักยภาพของตัวเองให้ดีก่อนที่เราจะไปฝึกท่าต่างๆนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้คำตอบที่ผมพูดออกไปนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับตอนนี้เรามีสมัครสับสคริปชั่นทุยสมัครสับสคริปชั่นทุยสมัครสับสคริปชั่นนะครับมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิด30บาทนะครับหรือ35บาทเนี่ยแหละถ้าใครยินดีที่จะสมัครรายเดือนก็สมัครสมาชิกในช่อง YouTube นี้ได้นะครับแต่ถ้าใครที่แบบไม่สะดวกเนาะแต่อยากจ่ายแต่อยากจะสนับสนุนนะครับโดยการโดเนทเนี่ยมันก็จะมีปุ่มซูเปอร์แทงค์หรือว่าปุ่มแทงค์ด้านล่างเนี่ยถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่าแทงค์นะครับถ้าใครที่เป็นภาษาไทยจะเขียนว่าขอบคุณนะครับก็มันก็จะมีตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักหมื่นเลยนะครับอยากจะสนับสนุนแค่ไหนก็ตามแต่จิตจะศรัทธานะครับคือตอนนี้ไม่มีเงินจะทำอะไรละผมไม่ได้ต่อสัญญาทำงานนะครับอย่างที่เคยพูดไปก่อนคลิปนี้ก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็ตกงานทำ YouTube แล้วก็อาจจะมีงานเสริมอื่นด้วยนิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยพอยาไส้นะครับค่าไฟค่ากินอะไรเอ่ยมันก็แพงนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไม่ใช่คลิปบ่นเลยนะโทษทีโอเคครับถ้าใครที่ไม่มีเงินโดเนทจริงๆก็แค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์คลิปนี้แค่นั้นผมก็ชื่นใจแล้วครับโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย